ครับชื่ออะไรครับชื่อปลาค่ะปลาเหรอครับปลาเป็นนักร้องอาชีพหรือคะค่ะเป็นนักร้องอาชีพค่ะร้องกลางคืนค่ะร้องแนวนี้หรือว่าร้องทุกแนวร้องทุกแนวค่ะกี่ปีแล้ว10ปีแล้วค่ะว้าวใช่ค่ะแล้วปีนี้เท่าไหร่ล่ะคะ22ค่ะร้องตั้งแต่12เริ่มร้องตั้งแต่อายุ13ค่ะโอ้โหร้องให้แล้วเมื่อกี้คือเกิดอะไรขึ้นกับพี่โจ้ครับพี่คิมเห็นว่าเหมาะกับพี่เหมาะกับพี่ก็เลยหันมากดให้พี่ซึ่งก็ไม่ผิดหวังที่หันมาเออเสียงของน้องสวยอยู่แล้วแต่หางเสียงที่การร้องแบบเนี้ยนี่คือการสร้างสไตล์ของตัวเองเลยไอ้แบบเนี้ยซึ่งมันเป็นความพิเศษที่ไม่ใช่ทุกๆคนจะทำได้พี่คิดว่าขอบคุณค่ะจริงร้องเมื่อกี้หวานมากแต่ว่าสัมผัสได้ว่ามันจะมีความเปรี้ยวอยู่ในการเล่นเสียงของเขานะครับมันฟังสบายแต่ว่าก็ยังใส่ลายเซ็นใส่ลีลาอะไรเข้ามาได้เยอะมากครับก็ถือว่าเป็นการร้องที่ฉลาดมากเลยครับขอบคุณมากค่ะเพี้ยวมากจ้าบถึงตอนที่จะต้องเลือกแล้วครับทำไมพี่ก้องไม่หันนะคะจริงๆจริงๆที่พี่ไม่หันไม่ใช่ว่าน้องร้องไม่ดีนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พี่คิมเขากดคนแรกแล้วพี่ก็เขาคงมีความตั้งใจที่อยากจะได้น้องมากแต่คนอื่นก็ตั้งใจนะไม่ใช่พี่คิมคนเดียวพี่ก้องต้องครอบคลุมทั้งหมดนะใช่ใช่พี่สแตมก็ตั้งใจครับใช่ครับหันไปสองท่านแรกน้องอยู่กับทีมไหนก็จะเป็นประโยชน์ต่อทีมนั้นทุกๆทีมพี่คิดว่าอยู่ทีมไหนพี่ว่าก็ทำความเด่นชัดให้กับทีมนั้นเลือกใครก็ได้ในนี้เลือกพี่ก็ดียังไงแต่เชื่อไหมพี่โจ้ได้เขาดูดิไปฟังโจ้ยบอยป่ะฟังค่ะร้องตามได้ป่ะไม่ได้ค่ะอยากร้องได้ก็อยู่ถ้าถามคำนึงว่าเลือกใครในใจมาก่อนไหมครับอยากจะอยู่กับโค้ชหนูเลือกพี่ก้องมาก่อนเออถามให้มันเจ็บใจซะอย่างนั้นเดี๋ยวอยู่กับใครเดี๋ยวพี่จะแวะไปช่วยสอบเลือกมานะคะได้ครับแล้วพี่สแตมค่ะ